สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP นี้เลยนะครับพบกับอาจารย์ป๋องปิงป๋องไทยบ้านนะครับวันนี้เราก็จะมาพรีวิวก่อนแล้วกันครับว่าฮาริโบโต้โทโมกสุอินเนอร์ฟอร์ซซูเปอร์เซต LC นี้มีลักษณะไงด้านหน้ากล่องนะครับก็จะเหมือนกับตัวอินเนอร์ฟอร์ซ ALC นะครับแต่จะปรับเพิ่มขึ้นจากสีตรงนี้เป็นสีปรับเป็นสีเหลืองนะครับมาดูอันนี้ของเขามาดูเขาเรียกว่าอะไรสเปคนะครับก็เป็นไม้บุกนะครับเป็นด้ามจับแบบเช็คแฮนด์ด้าม FL ไม้ธรรมชาติ5ชั้นมีชั้นซูเปอร์ ZLC ที่อยู่ในชั้นอินเนอร์ไฟเบอร์นะครับรหัสของเขาก็เป็นตัว U นะครับตัว U ก็คือผลิตในปี2020ข้างล่างนี้ U แล้วก็มีตัว A ตรงนี้เห็นไหมตัว A ก็จะเป็นเดือนมกราคมครับ TBT ก็จำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็กล่องโดยรวมเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับด้านข้างกล่องข้างนี้ก็จะมีแถบสีน้ำเงินด้วยดูด้านหลังเขานะครับนี่ครับฮาริโบโต้อินเนอร์ฟอร์ซซูเปอร์เซต LC เป็นไงครับชั้น7ชั้นเขาแยกรายละเอียดให้เราดูเลยใส่ชั้นอะไรยังไงติดแถบโลโก้อะไรยังไงนะครับนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับโทโมกสุฮาริโบโต้โทโมกสุเป็นไงออกเสียง World Reading Quality Base Made in Japan นะครับเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันเลยครับว่าเป็นยังไงว้าวออกมานะครับนี่ครับชัดเจนอยู่แล้วฮาริโบโต้ Inner Force Super Set LC ครับอยู่กับเราแล้วตรงนี้นะครับก็นี่ครับโค้ดเราก็สังเกตดูว่าโค้ดที่กล่องกับโค้ดที่ไม้ต้องเป็นตัวเดียวกันนะครับข้างด้านบนเนี่ย U01 2937 AQRE นะตรงนะครับกล่องกับโค้ดตรงกันคืออย่างนี้นะครับรหัสโค้ด U ก็จะเป็นปี2020นะครับมาดูสกรีนบนหน้าไม้ของเขานะครับดูกันชัดๆตรงนี้เลยสกรีนก็ดูพรีเมียมดูนะครับฮาริโบโต้โทโมกสุอินเนอร์ฟอร์ซซูเปอร์เซต LC นะครับโลโก้ของเขาก็เหมือนตัว ALC เลยนะครับเป็นธนูแล้วก็ลูกศรลูกธนูใน3ดอกนะครับถ้าผมมองไม่ผิดนะถ้าใครมองเป็นอย่างอื่นก็คอมเมนต์ได้เพราะว่าผมมองเป็นธนูแล้วก็ลูกธนู3ดอกนะครับอีกด้านนึงก็จะเป็นโฮโลแกรมโลโก้ตรงนี้นะครับสะท้อนแสงก็จะเป็นโลโก้บัตเตอร์ฟลายขึ้นมาอย่างนี้นะครับสังเกตดูว่าส่วนตรงนี้จะไม่เท่ากันนะครับตรงนี้นะครับเพื่อให้ความลงตัวของจะใส่คริสตัลตรงนี้สีเขียวตรงนี้ให้มันลงตัวตรงนี้นะครับแล้วก็โลโก้ตรงนี้ให้ลงตัวเพราะว่าเวลาเราจับเนี่ยมือเราจะได้ไม่ต้องโดนโลโก้ตรงนี้นะครับเพราะว่าจะมีตรงด้านโลโก้จะมีฟิล์มพลาสติกปิดอยู่กันโลโก้ตรงนี้ถลอกนะครับมาดูชั้นที่เป็นชั้นไม้ของเขาบ้างนะครับนี่เลยนะครับเป็นชั้นลิมบ้านะครับ2ชั้นนะครับแล้วก็ชั้นที่3ข้างในเนี่ยจะเป็นซุปเปอร์ ZLC นะครับแกนกลางเนี่ยตามมาตรฐานถ้าเป็นไม้บุกแบบนี้ผมเดาว่าเป็นคีรินะครับนะครับไล่ดูไปเลยครับไล่ดูไปเลยตามขอบนะครับนี่ครับถ้าเป็นไม้ซุปเปอร์ความมาตรฐานของเขาก็จะชั้นไม้ทั้งสองฝั่งจะเท่ากันผ่านมาถึงชั้นอินเนอร์เนี่ยแกนกลางความเป็นมาตรฐานของเขาก็จะสูงนะครับเนียนนะครับผิวไม้จะไม่ดูสากมือเลยนะครับเนี่ยผมรูปเนี่ยผิวไม้เขาจะเนียนมากเลยเหมือนคัดแล้วก็เก็บรายละเอียดมาดีมากรวมถึงด้ามตรงนี้นะครับด้ามเขาก็จะเนียนปีที่แล้วก็จะเป็นออกมาในรุ่นของฮาริโบโต้อินเนอร์ฟอร์ซ ALC นะครับผมก็ได้เอามารีวิวแล้วก็คุณภาพผิวไม้เนี่ยจะไม่เท่าตัวซุปเปอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซุปจางซุปจุนนะครับจนมาถึงตัวนี้ซุปฮานะครับก็นี่ก็จะคุณภาพเดียวกันเลยนะครับคือคัดแล้วก็เก็บรายละเอียดเนี๊ยบมากบอกตรงๆว่าเนี๊ยบมากนะครับด้ามก็เหมือนกันครับด้ามก็เนี๊ยบมากครับสังเกตดูก็จะเก็บรายละเอียดได้เนี๊ยบทุกรายละเอียดเลยนะครับสังเกตดู
ไม่มีเสี้ยนหลุดมาสัมผัสมือระคายเครื่องมือเราเด็ดขาดนะครับขนาดลินกอหยวน ALC ที่ผมได้เอามารีวิวก็ยังมีความเสี้ยนติดมืออยู่ครับพูดให้เข้าใจก็คือมีความหยาบของไม้อยู่อันนี้เขาเก็บรายละเอียดไม่มีอะไรเลยนะครับเรียบเนียนดีมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปชั่งน้ำหนักกันดูว่าไม้คาริโบโตโทโมกสุของเราเนี่ยซูเปอร์อินเนอร์ฟอร์สซูเปอร์เซต LC เนี่ยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะประมาณ86 87 88 89นะครับแต่ตัวนี้ผมบอกทางร้านปิงปองอินเตอร์ว่าอยากได้สัก90ขึ้นนะครับ90ถึง93 91 92 93นะครับก็เลยจัดหามาให้เลยถูกใจเลยนะครับทางร้านบอกว่า91กรัมนะครับเดี๋ยวลองชั่งดูที่เครื่องชั่งที่บ้านผมดูว่ากี่กรัมนะครับโอ้ใกล้เคียงนะครับ 90.7 ถ้าปรับทศนิยมก็91นะครับเดี๋ยวลองวางใหม่วางไม้ใหม่ดูวางแบบนี้ดู 90.8 นะครับถือว่าไม้น้ำหนักที่ถูกใจอยู่นะครับเพราะว่าฮาริโมโต้ Inner Force Super CLC เนี่ยจะมีด้านกว้างรอบๆด้านไม้ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นข้างละ1มิลลิเมตรนะครับด้านข้างนี้1มิลข้างนี้1มิลด้านบนนี้1มิลก็คือรอบไม้ของเขาเนี่ยเพิ่ม1มิลถ้าวัดเป็นอย่างนี้ก็คือปกติด้านนี้ถ้าเป็นไม้มาตรฐานของบัตเตอร์ไฟก็คือจะ150มิลแต่ด้านข้างตรงนี้สองข้างเพิ่มข้างหนึ่งมิลก็เป็น152ปกติบัตเตอร์ไฟจากด้านล่างตรงนี้จะถึงสุดขอบบนตรงนี้157เพิ่มมา1มิลด้านบนก็เป็น158มิลนะครับ158มิลนะครับก็สรุปก็คือรอบๆไม้ของเขาเนี่ยเพิ่มความกว้างขึ้นมาอีก1มิลผมขอเดาเลยนะครับว่าปกติเนี่ยซุปจางหรือซุปจุนเนี่ยสวิสสปอตเขาจะกว้างแบบนี้นะครับกว้างประมาณนี้แต่คราวเนี้ยซุปฮาแล้วกันครับซุปฮาเขาก็จะหน้าไม้เขาใหญ่ขึ้นสวิสสปอตมันก็ต้องกว้างขึ้นตามหน้าไม้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอีกอย่างนึงก็คือทดสอบลองเดาะลูกปิงปองดูว่าลูกปิงปองเนี่ยเด้งบนผิวไม้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบกันเลยนี่ขอบก็ยังเด้งนะครับปกติขอบนี่ก็คือจะปุ๊กไปเลยนะนี่คือกว้างของจริงเลยนะครับไม่ใช่ไม่เด้งนะครับเนี่ยผมปล่อยสั้นๆนะครับปล่อยแค่นี้เด้งนานนะครับเนี่ยเด้งนานนะครับอันนี้เราพรีวิวกันก่อนนะครับเรายังไม่รีวิวนะครับโหอันนี้พิสูจน์เลยว่าสวิสสปอตของเขาเนี่ยกว้างจริงนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยแต่เสียงอาจจะแตกต่างกันหน่อยแต่ความเด้งนี่เหมือนกันเลยเท่าที่ผมเคยลองซูเปอร์ทั้ง2ตัวมาแล้วนะครับเวลาติดยางเข้าไปเนี่ยขอบนี่ก็เด้งนะครับอันเนี้ยคือเด้งชัดเจนตรงไหนก็เด้งอันนี้ผมจับไม้นิดเดียวนะอันนี้คือจับไม้นี่เดียวจนดังเสียงดังประมาณนี้ถ้าจับไม้แน่นๆเอาลองเดาะดูถ้าเดาะเงี้ยมันก็เด้งนะครับเด้งในสไตล์ของ Inner Force นะครับโอเคนะครับก็พรีวิวกันไปเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีการพรีวิวในการเดาะเปรียบเทียบระหว่างซุปฮาริโบโต้อินเนอร์ฟอร์ซูเปอร์เซต LC แล้วก็เปรียบเทียบกับยางจิเคอร์ซูเปอร์เซต LC มิสุตินิจุนซูเปอร์เซต LC 3ไม้เดี๋ยวเราจะมาเดาะให้ดูกันว่าข้อแตกต่างของ3ไม้เนี่ย
เป็นยังไงบ้างใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อซุปฮาอยู่ก็ดูคลิปนี้แล้วก็คลิปถัดไปของทางปิงปองไทยบ้านนะครับก็จะได้เป็นการตัดสินใจได้ไม่ยากขึ้นนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาชมแล้วก็ชอบวิดีโอคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์วิดีโอคลิปนี้รวมถึงกดติดตามช่องปิงปองไทยบ้านด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมปรับไปที่กดกระดิ่งแล้วก็ปรับไปที่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปของเรานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพรีวิวฮาริโมโต้โทโมกสุอินเนอร์ฟอร์ซซูเปอร์เซตเอลซีนะครับก็ผมอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านขอบคุณที่ติดตามช่องปิงปองไทยบ้านครับสวัสดีครับ